สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อให้ได้ขี้ไส้เดือนเนาะวันนี้ผมมีอุปกรณ์เพิ่มแล้วได้สั่งซื้อใน Lazada นะครับมีไส้เดือนเข้ามาเป็นอย่างนี้พัน AF 100กรัมแล้วก็กะละมังที่เขาเจาะรูมาแล้วพร้อมระบายน้ำเพื่อให้ไส้เดือนเขาอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เบดดิ้งวัวน้ำนมก็คือพวกมูลสัตว์ที่ทำการแช่ในน้ำแล้วก็เปลี่ยนน้ำทุกวันสักประมาณ7วันมันก็จะได้เบดดิ้งซึ่งเป็นอาหารของมูลไส้เดือนแล้วเดี๋ยวพอเราเลี้ยงเราได้ขี้ไส้เดือนเราก็จะเอาขี้ไส้เดือนนะครับมาทำการทำเป็นปุ๋ยต่อไปแล้วถ้ามีไส้เดือนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนี่ยเราก็ขยายไส้เดือนออกไปวันนี้ยังไงต้องทุกท่าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้านล่างเพื่อติดตามเรานะครับและเป็นกำลังใจให้เราวันนี้เราจะมาทำมูลไส้เดือนจากไส้เดือนนะครับอันนี้สิ่งพวกนี้ที่คุณเห็นเนี่ยผมมาหาซื้อใน Lazada มาอันนี้ก็คือจะมาทำการรีวิวเนาะก็คือทดลองทำนะก็จะมีด้วยตัวไส้เดือนวัยรุ่นพัน AF 100กรัมอยู่ในถุงนี้เรียบร้อยแล้วก็เป็ดดิ้งวัวนมพร้อมใช้เลยอันนี้4กิโลกรัมมีแค่นี้2อย่างแล้วก็มีกะละมังกับตัวปิดเพื่อไม่ให้ปิดเนี่ยเพื่อไม่ให้หนูมดแมลงหรือสัตว์เลี้ยงอ่ะเข้าไปรบกวนไส้เดือนได้ก่อนเราก็จะเทไอ้มูลไอ้ตัวเบดดิ้งตรงเนี้ยลงไปแล้วหลังนั้นเราก็กรีดให้รอบแล้วก็รดน้ำลงไปให้ชุ่มหลังจากนั้นน่ะเราก็จะพักไว้10-15นาทีเพื่อให้เบดดิ้งตัวนี้มันมีอุณหภูมิที่เย็นข้อดีเย็นเพราะว่าไส้เดือนเราอะครับไส้เดือนพวกนี้เขาชอบอยู่ในที่เย็นๆมันมีการเดินทางเนาะมันอาจจะทำให้อุณหภูมิมันอาจจะร้อนไม่เหมาะสมกับไส้เดือนเนาะวันนี้เราก็จะทำการนะกรีดถุงเพื่อให้ได้เบดดิ้งเบดดิ้งสี่เราก็จะเทลงไปมันคือขี้วัวดีๆเนี่ยนะพวกเบดดิ้งพวกนี้ที่เอาที่ผมอ่านนะเขาก็จะทำจากมูลสัตว์ก็คือพวกขี้วัวแล้วก็ลงผสมน้ำผสมน้ำเนี่ยก็คือว่าทำให้มันเหมือนกับว่าล้างโดยการแช่ในน้ำ 3-7 วัน 3-7 วันใน 3-7 วันนี้เราก็ควรจะเปลี่ยนน้ำของพวกมูลสัตว์เนี้ยเพื่อให้ได้เบดดิ้งที่มีคุณภาพเดี๋ยวเราจะทำการรดน้ำให้ชุ่มพอรดน้ำให้ชุ่มเนี่ยเราจะทิ้งไว้ประมาณ15นาทีอันนี้คือเบดดิ้งที่เราเตรียมได้มาจาก Lazada เตรียมเรียบร้อยเราจะรดน้ำให้ชุ่มเลยนะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้15นาทีแล้วหลังเราจะกลับมาดูกัน15นาทีนี้เราทิ้งไว้แล้ววิธีเทสเบดดิ้งว่ามันเย็นหรือยังคือเอานิ้วจุ่มลงไปว่ามันเย็นหรือยังอันนี้มันก็เย็นๆนะพอดีวันนี้อากาศไม่ร้อนมากแต่เดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ตามที่เขาบอกประมาณ15นาทีเพื่อให้เบดดิ้งมันปรับอุณหภูมิเนาะใช่รั่วเพราะว่าไอ้กะละมังเนี้ยมันมีการเจาะรูระบายน้ำเพราะว่าเวลาลดน้ำไปไม่ให้น้ำขัง ถ้าขังมากๆอ่ะไส้เดือนมันจะตายฮะเรามีตัวป่วนเล็กๆอยู่มันจะแวบไปแวบมาปล่อยเขาเบดดิ้งเนี่ยมันทำมาจากมูลสัตว์ไม่จะเป็นขี้วัวขี้ควายมันก็ได้นะจริงถ้าจะลองเอาขี้แมวขี้หมามาทำแต่กลิ่นมันก็คงจะแรงกว่านี้เขาถึงนิยมเอาพวกขี้วัวขี้ควายพอมันแห้งมันจะไม่มีกลิ่นมันก็เลยเป็นที่นิยมมากกว่าผมว่าแล้วอาหารสารอาหารของพวก
ี้วัวขี้ควายเนี่ยมันน่าจะอุดมสมบูรณ์เพราะว่าพวกนี้เขากินแต่พืชจับเวลา15นาทีเดี๋ยวเรามาต่อกันเดี๋ยวเราจะมาแกะดูไส้เดือนที่เราสั่งจริงๆเราใช้เวลา2วันในการสั่งกว่าเจ้าชุดนี้จะมาส่งให้เรานี่อ๋อกลิ่นมีกลิ่นอยู่เหมือนกันเขามีวิธีการคือเนี่ยมันมีเบดดิ้งของมันอยู่ในนี้แล้วก็จะมีไส้เดือนนี่ลูกดิ๊กลูกดิ๊กด้วยเห็นไหมเห็นนี้ไหมเห็นปะเห็นมีขยับดึ๊ดๆเขาก็มีเตรียมพวกให้เบ็ดดิ้งให้เจ้าไส้เดือนมันกินก็คือพวกกระดาษใบไม้เศษแห้งอ่าฮะเนี่ยหลังจากเราอันนี้เรารอ15นาทีเราก็จะเทลงไป เราเทลงไปเราก็จะปิดด้วยอันนี้ปิดเอาไว้เพื่อไม่ให้หนูมดแมลงหรือสัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงไว้ครับลงไปกวนใจนกด้วยนกสำคัญเลยเพราะนกชอบกินไส้เดือนเราก็จะปิดเอาไว้แล้วไปหาที่เย็นๆให้เขาอยู่ใต้อาคารโรงเรือนอะไรอย่างเงี้ยนะพอเราเทเย็นเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเทนี้ลงไปวิธีการให้อาหารก็คือเขาบอกให้เอาเศษผักในครัวเรือนเนี่ยครับสับให้ละเอียดสับให้ละเอียดเล็กๆเลยนะจะยิ่งละเอียดยิ่งดีแล้วเราก็โรยกบในดินไส้เดือนก็จะชอบกินพวกนี้แหละมันก็จะพอมันกินเสร็จมันก็จะมีมูลของไส้เดือนพอมีมูลเสร็จมูลเยอะๆเราก็จะมาทำการคัดเอามูลไส้เดือนออกมาแล้วถ้ามีไส้เดือนที่เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เดี๋ยวเราจะมาขยายพันธุ์ต่อไปมาต่อหลังจากเราพักเป็ดดิ้งรดน้ำเอาไว้15นาทีก็จะได้เป็ดดิ้งที่อุณหภูมิเย็นๆวิธีเทสว่าเย็นหรือไม่เย็นเราก็เอาดูว่าจิ้มลงไปก็คือสัมผัสเป็ดดิ้งเลยกายาบาลเลยแล้วก็เย็นๆแล้วล่ะจิ้มลงไปเย็นแล้วเราเริ่มจุดเนาะเราจะเริ่มขุดเพื่อให้มันเป็นหลุมเราจะจริงๆเราจะขุดยกมาเนี่ยสิจะได้เห็นเราจะขุดข้างๆก็ได้เราก็จะขุดตรงกลางก็ได้แต่ในที่นี้ตอนนี้ผมจะขุดตรงกลางให้เป็นหลุมเพื่อจะเอาไส้เดือนเราเก็บไว้ใส่ตรงนี้เราพอใส่ไปเด็กเขาจะเลื้อยของเราได้ไหมได้ไหมสีนี้ตอนนี้เร่งมันเพราะว่ามันเป็นพวกสัตว์แล้วก็เลยเป็นกายอยากหยุดเลยเดินกายไม่หยุดนะลูกมันจะไม่หยุดนะต้องหาก่อนมองไม่เห็นไส้เดือนเยอะๆจะทำให้
ดินข้างล่างมันร่วนสูงเพราะว่าเขาจะคอยช้อนชัยทำให้ดินอากาศน้ำตาลไม่ได้ต้นไม้ก็เลยใหญ่เป็นเลยคนโตเราคือมาเริ่มทำการเผาผลาญเจ้าไส้เดือนสิ่งที่ได้จากไส้เดือนคือมูลของไส้เดือนที่มีประโยชน์ต่อการปลูกต้นไม้มันก็จะเป็นการปลูกต้นไม้ที่เป็นอินทรีย์สารอันนี้คือกระดาษเขาเอามาก็ไว้ให้ไส้เดือนกินแล้วเพราะว่ากระดาษมันย่อยสลายได้เขาดินกระดาษพวกนี้พวกนี้มีสารเคมีจากนั้นเดี๋ยวเราจะถ้าเรามีผักเราหั่นเป็นควรเราก็จะมาตักให้ละเอียดแล้วก็มาให้ไส้เดือนเขากินมันก็จะเป็นอะไรไส้เดือนกายไม่คนมาเปิดเขาเล่นนะเพราะว่าช่วงนี้ประมาณที่แรกเราจะลดน้ำเขา3 ครั้งต่อวันสามเอาใหม่เราจะลดน้ำช่วงอาทิตย์แรกเราจะลดน้ำ3-4 วันต่อครั้งนั่นหมายความว่าไม่ต้องลดทุกวันเราจะลดน้ำแค่3-4 วันต่อเหนียวมาแล้วนะพอเสร็จแล้วเราก็จะพอเรานั่นเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาฝาเนี่ยครับมาปิดป้องกันมดแมลงหนูหรือสัตว์เลี้ยงมารบกวนไส้เดือนเดี๋ยวเราจะยกอันเนี้ยอันนี้มันอยู่กลางแจ้งถ้ามันมีแดดมันจะร้อนเราก็จะย้ายเขาไปอยู่ข้างในในที่เย็นๆอย่างเช่นใต้หลังคาโรงรถแล้วเราก็จะเราจะยกย้ายไปเรื่อยๆโอเคจบ